Toyota เปิดตัว Yaris และ Yaris Hybrid รุ่นไมเนอร์เชนทั้งเวอร์ชัน3และ5ประตูในงาน Geneva Motor Show ที่กำลังจัดขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช่วงนี้ Toyota ได้ทุ่มเงินในการพัฒนา Yaris รุ่นนี้ไปกว่า90ล้านยูโรหรือประมาณ 3,400 ล้านบาทกับพาร์ทใหม่มากกว่า900ชิ้นเพื่อปรับปรุงรูปโฉมสมรรถนะและระบบความปลอดภัยโดยมีการปรับลุคทั้งด้านหน้าและหลังรวมถึงการแนะนำเครื่องยนต์เบนซิน4สูบรุ่นใหม่ความจุ 1.5 ลิตรที่เข้ามาแทนที่เครื่องยนต์ 1.33 ลิตรโดยผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 6มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง75กรัมต่อกิโลเมตรให้กำลังสูงสุด110แรงม้าแรงบิดสูงสุด136นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดโดยมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกเช่นกันล้อรอยลายใหม่มีให้เลือก3แบบเป็นขนาด15และ16นิ้วสีตัวถังใหม่2สีในขณะที่ไฟ LED Daytime Running Light และไฟท้ายแบบ LED มีให้เลือกเป็นออปชั่นภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับปรุงในส่วนของช่องปรับอากาศแบบใหม่วัสดุหุ้มเบาะวัสดุตกแต่งสีภายในรวมถึงหัวเกียร์แต่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็คือการติดตั้งจอสีแสดงผลแบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้วToyota ยังจัดเต็มด้วยการติดตั้งระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ที่มีมาให้ในทุกรุ่นย่อย Toyota ตั้งราคาจำหน่าย Yaris รุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรไว้ที่ 15,995 ปอนด์หรือประมาณ 690,000 บาทนอกจากนั้นยังมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ VVTi ความจุ 1.0 ลิตรในราคา 12,495 ปอนด์หรือประมาณ 540,000 บาทพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ